ผ่านไปสองปีที่เธอมาหายจากข่าวคราวว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สงไงโกลกที่ตั้งตารอให้ได้กลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้มกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งมา